็นบ่อยเหมือนกันอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้ดูภาพแล้วจะรู้สึกว่าโหตายกันเกลื่อนขนาดนี้เลยเหรอดูนี่ค่ะในบ่ออย่างนี้นะคะเป็นบ่อน้ำในวัดนะคะที่เห็นขาวๆนี่คือปลานะคะคุณผู้ชมโอ้โหปลาอะไรอะปลาขาวเหรอว่ากันว่าเป็นปลานิลนะคะโอ้ตายเต็มเลยอะตายเยอะมากแล้วก็เริ่มเน่าแล้วด้วยค่ะโอ้น่าแปลกใจมากนะคะที่ปลานิลตัวขนาดใหญ่ตัวนึงเนี่ยเป็นกิโลเลยนะลอยขึ้นมาตายยกสะเลยนะคะที่สระน้ำวิหารหลวงพ่อโสธรวัดหนองครามอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เหม็นเน่าทำอะไรไม่ได้จะเอาไปทำกินอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นภาระพระเนนญาติโยมต้องช่วยกันนำสวิงหาวัตถุอะไรก็ได้มาช่วยกันตักขึ้นจากสระโดยเร็วค่ะไม่งั้นมันจะเหม็นอื้ออึงเลยนะคะเพื่อเอาไปฝังกลบนะคะทำอะไรไม่ได้นะคะอยู่ๆมันก็ตายขึ้นมาทั้งมันเยอะมากเลยมันเยอะจนจะเก็บยังไงหมดนะดูสิดูสวิงนี่สวิงช้อนได้ทีสักอ้าว6-7ตัวแต่ดูมันน่าจะเป็นพันตัวไหนมันตายแล้วเนาะทำไมปล่อยให้มันเน่าไปเลยล่ะอันเนี้ยก็ไม่ทราบว่ามันตักไม่ทันหรือว่ายังไงนะคะแต่พระครูท่านก็เอามาฝังนะหลวงพ่อท่านก็ไม่บอกให้ญาติโยมเลยนะเออโยมเอ้ยต้มเป็นภัตตาหารไม่บอกนะไม่ได้หลวงพ่อจะไปบอกกันได้ไงล่ะไม่ได้นะคือเขาไม่รู้เลยว่ามันตายเพราะอะไรก็ไม่ได้เนาะที่สำคัญคืออันตรายใช่ไม่รู้ว่าน้ำมันร้อนมันน็อกน้ำหรือมันมีสารพิษหรืออะไรยังไม่รู้สาเหตุเลยใช่ๆก็เลยต้องเอามาฝังแล้วก็ต้องกลบปูนขาวด้วยเพราะว่าป้องกันเชื้อโรคนะคะเชื้อโรคที่มันเน่าด้วยท่านปลัดสุชาตินะคะพระปลัดสุชาตินะคะเป็นพระที่ท่านดูแลอยู่เป็นพระลูกวัดนะคะท่านบอกว่ามันลอยตายขึ้นมาเต็มสระเมื่อวานนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นปลาเนนแต่ว่าในบ่อนี่ยังมีปลาดุกปลาสวายปลาแรดที่ยังไม่ตายว่างั้นนะแต่ปลาเนนเนี่ยตายปลาสวายปลาแรดปลาดุกทนส่วนปลาเนนใจสอกมันอาจจะเป็นด้วยธรรมชาติของปลาเขาได้ไหมตายง่ายเออจู่ๆมันก็ตายท่านก็คิดว่าน่าจะอากาศร้อนจัดหรือเปล่านะคะออกซิเจนในน้ำเหลือน้อยหรือเปล่าทำให้ปลาขาดอากาศหายใจนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือมันหนาแน่นมากนะครับนี่ขนาดปลานิลอย่างเดียวนะยังเหลือข้างล่างอีกนะโอ้ข้างล่างนี่เป็นพวกสวายเป็นพวกปลาดุกอะไรอีกโอ้โหแสดงว่ามันประชากรแออัดมากนะคงจะเยอะเกินไปดิฉันว่าเพราะว่าสระเนี่ยพื้นที่แค่นี้เลี้ยงปลาแน่นเกินไปคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นบ่อญาติโยมทั่วๆไปเนี่ยนะฮะป่านนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงแล้วก็มีการจับมีการถ่ายเทมีการอะไรนะตอนนี้บ่อเลี้ยงของวัดเนี่ยมันมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเพราะว่าอ้าวเขาไม่มีใครกล้าไปจับมันไงจับปลาวัดบาป 2-3 เท่าคนเข้าใจแบบนั้นไงแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยที่บาปนี่คือปลานานะพี่ปลานาติปาตาเวละมะเนปลาวัดเนี่ยไม่ได้ห้ามนะปลาวัดติปาตาเวละมะเนท่านไม่ได้บอกเนาะใช่เพราะฉะนั้นปลาวัดน่าจะกินได้บาปกรรมคิดเอาเองนะก็คุณก็บาปไปคนเดียวเถอะบาปปากนะบาปก็ใช่พูดก็บาปได้นะเขาเรียกว่ามโนกรรมเอ้ยบาปปากพูดอย่างเดียวเขาเรียกว่าวจีกรรมวจีถ้าคิดแค่คิดนะปลาตัวนี้น่ากินนะน้ำลายไหลเลยมโนกรรมขนาดนั้นเลยเหรอแค่คิดก็บาปเหรอใช่ถ้าคุณไปฆ่ามันเลยป๊อปกายกรรมโอ้เปียงยางได้ไหมเปียงยางมาจากประเทศจีนทำเป็นเล่นไปนะคุณนะตกนรก